ชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมั่นต่อไปที่สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวเวทีของคนมีฝันรถสานความหวังสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงเรายังคงอยู่กับแชมป์หนึ่งสมัยน้องหนึ่งเด็กสาวกตัญญูที่ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อช่วยครอบครัวของเธอต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์เปิดหมวกร้องเพลงค่ะเหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเงินที่จะพอใช้รายจ่ายก็ดีใจหายเหนื่อยคือตอนนี้หนูอยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมรถซาเล้ง3ล้อค่ะให้คุณตาเพราะว่าคุณตาก็เดินไม่ค่อยไหวตาของหนูนะคะก็การขาขาดข้างนึงครับวันนี้เรามาให้กำลังใจเอาแต่ช่วยน้องเหนือว่าจะสามารถป้องกันแชมป์เข้าไปค้นหาไมค์ที่มีเสียงดังเจอหรือไม่ถ้าหาเจอ M150 จะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการสู้ชีวิตสานความหวังให้เป็นจริงทันทีและวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนอยากฟังเสียงของเขาอย่างมากแต่ไม่มีผลต่อคะแนนนะครับเปิดเวทีแบบสวยหรูสำหรับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องเนยแล้วเป็นแบบว่าช้าๆใช่ไหมโลกแต่คราวนี้ก็เป็นเพลงเร็วสนุกไม่กดดันนี้นะเพราะมันไม่ต้องแข่งใช่ไหมเออถ้าแข่งแล้วก็โอ้โหเครียดเลย เดี๋ยวเราแข่งจะได้รู้ว่าเป็นยังไงพอแข่งปุ๊บจะเริ่มกดดันทันทีเลยเอาละอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการแข่งขันจะจบลงอย่างไรเอ้ารักษาแชมป์ให้ได้นะลูกประจำที่ขอบคุณค่ะอีกหนึ่งคนที่มีความหวังขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บุญสวนจากกาฬสินธุ์ครับพี่บุญสวนเชิญครับสวัสดีครับยืนไหวไหมพี่บุญสวนโอเคนะครับ
พี่บุญสวนมาจากกาฬสินธุ์สิ่งที่พี่บุญสวนอยากได้วันนี้ที่มาคืออะไรครับเป็นทุนไปซื้อรถซาเล้งพ่วงข้างครับไปซื้อรถซาเล้งพ่วงข้างมันจะช่วยชีวิตพี่บุญสวนยังไงต่อทุนขายของครับไปขายของครับขายอะไรครับพี่บุญสวนขายข้าวมันไก่ครับขายข้าวมันไก่ครับต้องเนี่ยก็ไม่ได้หวังเยอะแยะเออไม่ได้หวังเยอะแยะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากหวังเยอะแยะอะไรก็ขอให้แบบว่ามีอาชีพที่ดีขึ้นอาชีพนี้จะทำให้เขาอยู่รอดและง่ายขึ้นเพราะภรรยาของเขาก็เริ่มชรามากขึ้นมาวันนี้นะครับผมก็อยากมาขอเงินทุนเพื่อจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อจะขายข้าวมันไก่กับภรรยาครับผมตัวผมตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับเป็นกระดูกทับเส้นน่าจะทำงานมาเป็นปีแล้วครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ไปขายของไปขายรองเท้านะครับไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ยกของหนักครับก็เลยเป็นกระดูกทับเส้นนะเวลาแบกไม่ใช่คู่สองคู่ครับเราต้องแบกเป็นถึง10ถุงครับผมตอนแรกนะครับผมกว่าจะรู้ว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นเพราะว่ามันจะมึนชาแขนขาไม่มีแรงครับผมแรกๆผมก็ฝืนนะครับผมก็ฝืนยกของหนักแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีรายได้เข้ามานะครับผมก็ต้องฝืนทำแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดทำเพราะมันยกไม่ได้นะครับผมพอจากงานมาผมก็รู้สึกว่าเป็นภาระของภรรยานะครับภรรยาทำงานคนเดียวช่วงนี้ภรรยาผมก็เป็นช่างเสริมสวยนะครับผมแล้วเขาก็อายุมากแล้วนะครับแก่กว่าผม10 กว่าปีก็รู้สึกช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเป็นรักต่างวัยวันนี้เนี่ยพี่บุญสวนอายุ44 ปีภรรยาอายุ65 21ปีเท่าเจ๊ไหมเท่ากันเจ๊ดูอนาคตไว้เลยเหมือนแม่กับลูกเหมือนแม่กับลูกแหละกินนั่งกินข้าวเหมือนกันเลยนึกเลยแต่ตอนย้อนวัยอ่ะมันไม่เหมือนไงเพราะวันนี้มันดูวัยชราแต่ย้อนกลับไปเมื่อภรรยาของพี่บุญสวนอายุ40พี่บุญสวนอายุ19นั่นแน่อันกรุ๊ยกรุ๊ยกรุ๊ยแต่ไม่เคยมีผัวมาก่อนใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยแต่งงานไม่เคยจีบไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีสามีอย่างนั้นจ้ะแล้วอยู่ไปเจอกันได้ไงพี่บุญสวนไปเจอกันได้ไงเจออยู่ที่บ้านเขาแล้วครับไปเจออยู่ที่บ้านพี่บุญสวนไปทำอะไรไปเที่ยวกับบ้านพี่ชายครับไปบ้านพี่ชายพอดีบ้านพี่ชายไปได้เมียอยู่บ้านอยู่หมู่บ้านนี้ครับอ๋อแล้วไปก็เลยรู้ครับมีสาวยังไม่มีผัวอยู่ที่นี่นะคำล่ำลือเขาว่าอย่างนั้นมีการนัดแนะพบปะนี่สาวยังไม่มีผัวข่าวสาวเอาจริงๆสาวมีผัวแล้วไปเอาได้ไงล่ะเดี๋ยวก็โดนกระทืบตายพี่บุญสวนก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีเมียอะไรมาก่อนเลยไม่ครับนี่ต่างคนต่างไม่เคยนะจริงๆมีญาติแนะนำกันว่าเนี่ยโสดทั้งคู่ไม่มีแฟนทั้งคู่สุดท้ายก็คุยกันกี่วันถึงตกลงปลงใจประมาณ 3-4 วันครับ 3-4 วันก็3-4 วันนี่ถึงขั้นแต่งงานเลยมั้ยอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันเลยเฮ้ยต้องคิดนะคนนี้ไม่เคยมีแฟนไม่คบไม่อะไรอ่ะสองคนอ่ะแล้วมาเจอกัน3-4 วันโอเคอยู่ด้วยกันสมมุติคุณจบแสด
ดงว่ามันคลิกมันคลิกมากเลยนะครับพอยิ่งได้คุยมันประทับใจอะไรในตัวของพี่ปานีครับบางทีเขาคุยเก่งเหมือนกันนะครับเขาคุยเก่งเหมือนกันแต่ก่อนคุยไม่เก่งครับพี่บุญสวนน่ะคุยไม่เก่งไม่ครับแต่เขาอ่ะคุยเก่งอ๋อเราก็ใช่ย่อยนะปราณีตอนที่เขาขอแต่งงานน่ะนะ3วันก็ขอเลยป่ะขอมาอยู่ด้วยกันหรือพูดว่าอะไรพี่บุญสวนพูดว่าอะไรไปอยู่ด้วยแล้วครับแค่นี้เหรอแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยเหรอเดี๋ยวไอ้คำนี้คือการคู่รักเหรอว่าจะไปอยู่ด้วยนะแล้วตอนนี้ตอบว่าอะไรครับโอเคเลยถูกใจอะไรพี่บุญสวนพี่ปานีถูกใจอะไรเขาไม่เขาก็เป็นคนซื่อๆคนเขาก็ดีเหมือนกันค่ะอ๋อเพราะเราเจอเราอาจจะเห็นคนนู้นคนนี้มันดูเล่ห์เหลี่ยมเยอะแต่คนนี้เขาดูเป็นคนซื่อๆอ๋อนี่ไงเขาชอบพี่บุญสวนเพราะพี่บุญสวนดูเป็นคนซื่อๆเขาเคยเจ้าชู้ไหมพี่ปานีไม่เคยค่ะหีบรองท้องรองเท้าห่อไปขายตามต่างจังหวัดอ่ะมีไหมไม่มีค่ะไปด้วยกันค่ะฮะไปด้วยกันทางนี้แบกทางนี้เดินสิงอยู่ข้างหลังไปขายด้วยกันนี่แหละ 7-8 ปีก็ขายรองเท้าอยู่กันมาวันนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยวันปีนี้44จาก19 25ปี25ปีนี่สาเจนี่เจ้าแม่สาแห่งตัวเลขเป๊ะ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 พออยู่กันมาอยู่กันมา25ปีความรักจืดจางลงไปไหมฮะรักต่างวัยมันมีอุปสรรคไหมไม่ครับไม่มีเลยแม่ถึงจะเป็นรักที่ต่างวัยแต่อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเลยครับช่วงหน้าเรามารอชมความน่ารักของทั้งคู่กันต่อนะครับสิ่งที่พี่บุญสวนอยากได้วันนี้ที่มาคืออะไรครับเป็นทุนไปซื้อรถซาเล้งพ่วงข้างครับไปซื้อรถซาเล้งพ่วงข้างมาวันนี้นะครับผมก็อยากมาขอเงินทุนเพื่อจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อจะขายข้าวมันไก่กับภรรยาครับผมเป็นรักต่างวัยพี่บุญสวนอายุ44ปี44ภรรยาอายุ65 21ปีด้วยความที่เขามีความสุขไงพอความสุขมันเยียวยาไปหมดทุกอย่างทีนี้มันในระหว่างมีความสุขมันดันมีความทุกข์เรื่องสุขภาพตอนที่เขาหอบหิ้วกันไปทำมาหากินไปด้วยกันก็ขายรองเท้าแตะรองเท้าแตะเป็นรองเท้าแตะยางพาราอะไรประมาณนั้นมันหนักมันต้องหอบทีนึงกี่ถุงกี่อันกี่กิโลสิบกว่าถุงครับเหรอประมาณเกือบจะเป็นร้อยๆคู่แล้วนะเราก็คือต้องแบกไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็คือค่ำไหนก็นอนนั่นกันไปเรื่อยๆขายเดินขายอย่างเงี้ยนะฮะครับโอ้มันก็อยู่ได้แต่มันอยู่ไม่ได้ตรงที่พี่บุญสวนมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นตอนเนี้ยมีปัญหาจริงๆเร็วไป40กว่าเองใช่จริงๆทางนี้ต้องเป็นคนดูแลทางนี้นะกลายเป็นว่าตอนนี้พี่ปานีมาดูแลพี่บุญสวนแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ให้พี่ปานีไปเที่ยวดัดผมตามบ้านช่วงนี้ภรรยาผมก็เป็นช่างเสริมสวยนะครับผมแต่ไม่มีร้านเป็นของตัวเองนะครับไปดัดตามบ้านหรือมีคนมาเรียกหรือมีคนมาทำถึงจะได้ทำนะครับผมก็วันละ100-200บาทก็รายได้ก็ไม่มากครับผมไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวก็หลังจากผมไม่ได้ทำงานนะครับก็ครอบครัวก็ลำบากครับมีแต่ภรรยาไปทำงานมีแต่ตัดผมผมก็รู้สึกเป็นภาระของภรรยาแล้วผมก็อยากหาอาชีพที่สองคนช่วยกันทำได้ครับผมที่คิดว่าจะเปิดร้านข้าวมันไก่นะครับก็คิดว่าผมก็
ถึงผมจะป่วยแต่ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับพอจะช่วยขับรถพาเมียไปขายข้าวมันไก่ตามบ้านตามไรเพราะว่าอยู่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านขายข้าวมันไก่ครับมาวันนี้นะครับผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับเพื่อภรรยาของผมครับทำไมพี่บุญสวนต้องไปทำไมไม่แยกกันไปทำมาหากินทำไมต้องไปด้วยกันก็ได้ไปด้วยกันนะครับอย่าเลยเขาบอกว่าคุณน่ะหวงเมียติดเมียเหรออย่าให้เพื่อนบ้านตอบน้องๆจริงไหมฮะจริงค่ะนั่นแกหวงเหรอเขาหวงพี่ปานีเหรอเขาไม่หวงค่ะไม่หวงน้อยหวงมากค่ะแล้วมันเป็นความบางทีเราก็ยากที่จะเข้าใจนะแต่สุดท้ายมันก็มีคู่ตัวอย่างคนใกล้ชิดเรานะแล้วก็มีคู่ของแขกรับเชิญอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆความรักไม่ได้วัดด้วยวัยวัดด้วยใจมากกว่าเห็นพี่ปานีทำงานมันเหนื่อยเกินไปแล้วครับแล้วรายได้มันไม่พอไปเล็กน้อยฉะนั้นมันควรจะได้เพิ่มพูนมากกว่านี้ถ้าเพิ่มพูนมากกว่านี้ก็เลยอยากได้เงินก้อนนึงเพื่อไปซื้อรถพ่วงข้างแล้วก็ทำเป็นร้านอยู่บนนั้นเลยแล้วขายอะไรบ้างข้าวมันไก่ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ข้าวมันไก่พอเหรอในรถนั่นอ่ะมันทำได้เยอะเลยพอครับพอนะเยอะครับเออเนี่ยเขาก็ความหวังเขาคือเขาอยากได้เนี่ยเขาก็จะได้ขายด้วยกันเขาก็จะได้ขับรถไปให้ไปไหนไปด้วยกันหึงเมียก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดนี่ก็คือความตั้งใจและความหวังของเขาความหวังเดียวของเขาบนเวทีการต่อสู้ด้วยเสียงร้องในวันนี้เวทีแห่งความหวังนี้เขาจะสำเร็จหรือไม่เพลงที่พี่บุญสวนจะร้องคือเพลงแค่แขกรับเชิญครับแค่แขกรับเชิญก่อนจะร้องเพลงอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ครับ อาจจะไม่เคยพูดมาก่อน แต่วันนี้อยากจะพูดอะไรกับพี่ปราณีเชิญเลยครับผมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปตลอดแล้วครับผมนี่รักไหมครับรักมากครับเอ้ยรักใครรักใครรักเมียครับผมเออเรียกกันว่าไงเรียกกันว่าไงพี่บุญสวนเรียกเหี่ยวเหี่ยวครับเรียกเหี่ยวแล้วพี่เหี่ยวเรียกพี่บุญสวนว่าไงไอ้ปากอะไรนะปากปากแปลว่าอะไรปากอ๋อปากว่างอ๋อคุณยายเดี๋ยวเล่ายายเลยค่ะปากกับเหี่ยวเอาละพาทั้งอำเภอเออพี่ปณีมานี่แล้วพี่ปณีมานี่อืมสาวเปรี้ยวเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเคยจัดงานแต่งงานอยู่บนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวปะหรือแค่ผูกข้อมือก็อยู่ด้วยกันเลยข้อมือด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไม่เคยแบบมีการจัดงานอะไรเลยใช่ไหมเอาละครับวันนี้อยู่ด้วยกันเอ๊ะจับมือเออนี่อยู่นี้จับมือท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เป็นวันฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณเหี่ยวและคุณป่าความรักที่ยาวนานในวันนี้มันช่างหอมหวนแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวกรุณาหอมกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวใจเย็นคุณอยู่อย่างนี้ครับมองทางนี้หันทางนี้หันทางนี้แล้วเนี่ยเตรียมตัวนี่คือภาพที่ไม่เคยได้ถ่ายเพราะว่าเขาแค่ผูกข้อมืออันนี้จะเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวเขาเลยพร้อม1 2 ยัยพอ
รีบรีบรีบใจเย็นๆสิยังข้ามไปถึง3เลยพอ3แล้วถึงหอมหมุนสวนหันไปทางนี้นะพร้อม1 2ถ้า4ยัง4ยังถ้า4ยังไม่หอม3ถึงหอมนะ3นะโอเค1 2 3ต่อไปเจ้าบ่าวหอมเจ้าสาวพร้อม1 2พร้อมเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นจูบปากจูบปากอย่างนี้หนึ่งสองสามนี่ประวัติศาสตร์เลยนะใช่เออเก็บไปเลยนะเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวไปเลยนะอ่ะต่อไปพิธีกรหอมเจ้าสาวไปเตรียมเจ้าบ่าวหึงนะเจ้าบ่าวเขาหึงนะเดี๋ยวโดนพิธีกรโดนต่อยนะอ่ะอวยพรสามีหน่อยครับพี่ปานีครับวันนี้จะมาทำเพื่อครอบครัววันนี้ให้ได้ครอบแน่ร้องเก่งเต็มที่ที่สุดมาวันนี้นะครับผมก็อยากมาขอเงินทุนเพื่อจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อจะขายข้าวมันไก่กับภรรยาครับผมเกินที่ยังไรคู่ห่วยปนบ่าวสาวหลายคราวแอบเนื้อกดสู่ตัวเราไม่รู้จะเจอนะคู่วันไหนสู้งานสร้างตัวหวังมีครอบครัวสักวันปัจจัยที่เขามีกันก็สั่นหามาจนได้บางทีสับสนว่าตนทำไปทำไมเพราะไม่มีใครลงใจมาเป็นเจ้าสาวช่วยอ่านทุกคราวก็เหงาหัวใจทุกครั้งใกล้ความกินบ้างก็คือนั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวรับทองชำรวยไปเก็บกี่ชิ้นแล้วเราแอบยิ้มกับเงากี่หนาวก็เฝ้าคอยเบิ่งงานแต่งใครใครเราได้เป็นเกียรติทุกงานสิ่งที่เฝ้าหวังมานานก็คืองานของตัวเองมาขอมีชื่อตนพิมพ์บนมาเทินสักครั้งมีสาวร่วมทางมอบรักน้ำสังสักคนมอบรับน้ำสั่ง
สักเท่าเจ้าบ่าวเฝ้ารอค่ำคืนนี้มาอย่างยาวนานแล้วเขาก็ได้แต่งงานในรายการของเราจริงๆด้วยเอ้ยยะเต้นเต้นแล้วจะไปไหว้ไหมจะได้ดับไหว้คนละหน่อยคนละหน่อยสามคนครับ เป็นไงบ้างครับพี่สุครับพี่บุญสวนครับชีวิตคู่น่ารักมากเลยนะคะเป็นแบบอย่างได้เลยจริงเรื่องวัยหลายๆคนก็อาจจะซีเรียสแต่ว่าก็มีหลายคู่ที่แบบว่าอายุห่างกันนี่เขาอยู่กันมาโอ้โห25 26ปีถือว่าใจล้วนๆเลยนะอายุไม่เกี่ยวเลยแต่ตอนที่ดู VTR มีอยู่จุดนึงที่แบบดูแล้วรู้สึกจุกตอนที่พี่ไปยืนมองรถซาเล้งมันเหมือนมันเป็นความหวังมองแบบพิจารณาแบบเฮ้ยมันน่าเป็นของเรานะเราอยากได้จังเลยฟิลเหมือนเราเมื่อก่อนเนาะมันเราก็เคยหวังแบบนั้นน่ะครั้งนึงตอนที่แบบจะซื้อรถคันแรกในชีวิตเนี่ยไปเดินวนรถกระบะน่ะแล้วก็มองเลือกแล้วเลือกอีกด้วยความที่เงินก็ไม่พอนะแต่อยากได้มันเป็นความหวังว่าเออเราอยากมีเข้าใจความรู้สึกมองแล้วแบบจุกมากสายตาพี่เนี่ยนะถ้ารถซาเล้งมันมีชีวิตได้มันคงจะวิ่งมาหาพี่แน่นอนหนูเชื่อเลยว่าตอนที่ไปมองพี่ปราณีอะทำไมเขาได้ติดใจขนาดนั้น คือจริงๆความหวังของเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแค่เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีแล้วล่ะพี่นะดีใจนะที่เรามีรายการแบบนี้แล้วก็เป็นรายการที่เพิ่มช่องทางให้คนที่เหมือนแบบสิ้นหวังหรือว่าแทบจะไม่มีความหวังได้มีความหวังได้มีฟ้าใหม่ได้มีโอกาสได้ตั้งตัวมาตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ร้องเพลงโอ้โหชอบฟิลจังเลยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วเปล่งเสียงออกมาทุกอย่างมันสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากเหมือนบ่าวบ้านนอกคนหนึ่งหนุ่มบ้านๆคนหนึ่งที่โหยหาคู่แล้วอยากจะแต่งงานกับเขาบ้างฟิลมันบอกทุกอย่างหมดเลยสื่อสารได้ดีลูกเสน่ห์ก็มีหลายจุดมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะแชมป์เขาก็ไม่ธรรมดาพี่หาโชคดีค่ะยิ้มจนแก้มจะปรีเลยนะปวดแก้มหมดเลยมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับเขาไปด้วยอ่ะนี่ไงที่เขาบอกว่าความรักออกแบบไม่ได้พี่ลิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความสุขที่แท้จริงเคยทะเลาะกันบ้างไหมอยากถามนิดนึงก็มีบ้างมีบ้างเรื่องอะไรคะก็เรื่องหึงหวงเล็กๆน้อยๆนะครับหึงหวงใช่ไหมครับมันก็จะมีบ้างแล้วไม่ได้หึงทางนี้ไปหึงทางนู้นเขารักของเขาคือจริงๆนะพี่เลงคนเราไม่ต้องรวยล้นฟ้าหรอกแค่นี้เขาก็มีความสุขและถ่ายทอดมาให้พวกเราได้ซึมซับความสุขของเขาไปด้วยเราเห็นแล้วเรามีความสุขตามคู่นี้จริงๆเสียดายเนาะน่าจะมียาใจสักคนหนึ่งเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกโซ่ทองคล้องใจเนาะเรามีความสุขกับคุณสองคนขอให้ความสุขของคุณมีอย่างนี้ตลอดไปและไปตลอดรักชั่วนิรันดรจริงๆนะคะแล้วร้องเพลงโอ้โหจับใจเข้าไปอีกคุณร้องเพลงที่เป็นธรรมชาติมากร้องดีแบบร้องประกวดร้องดีแบบบรรจงร้องมันไม่เหมือนกันนะพี่ลิงอย่างนี้จับใจพวกเรามากๆเพราะมันเป็นธรรมชาติร้องมาเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยดิบๆเขาเรียกว่ามวยวัดชอบมากเลยขอให้โชคดีค่ะผมชื่นใจนะผมกลับมองนี้นะว่าชีวิตคู่อ่ะใครๆก็น่าจะมีได้พี่ไฮก็มีได้ผมก็มีได้ทุกคนมีได้แต่เนี่ยเรากลับกันแป๊บเดียวเองกลับจากชีวิตคู่กลายเป็นคู่ชีวิตน่ะคำนี้มันมีความหมายขึ้นมาเลยนะเนี่ยเหมือนคู่เนี้ยเขากลายเป็นคู่ชีวิตที่เป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันมาแบบนานมากแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชื่นใจเนาะแล้วที่เขามาวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็แบบคือ
ร่างกายเขาต้องการที่อยากให้ภรรยาเนี่ยมีความสุขสักทีในบ้านปลายกับชีวิตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาได้สมหวังจริงๆนะพี่สุนเนาะเพราะว่าไม่ได้ขอมากมายเลยนะขอเพื่อไปต่อยอดแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมรถพ่วงอย่างเงี้ยเขาก็ยังเลี้ยงครอบครัวได้มันเป็นปากเป็นท้องได้อะครับอยากให้ได้จริงๆเลยขอให้โชคดีครับน้องเนยนะครับผมอยากได้เงินซ่อมประตูบ้านและรถซาเล้งให้ตา 50,000 บาทตอนนี้สะสมความหวังไป 10,000 บาทแล้วครับเหลืออีก 40,000 จะสมดังใจหวังของเขาหรือไม่ไม่รู้ก็อยู่ที่ความสามารถที่เนยมีเด็กดีนะเราก็โมทนาอวยพรขอให้เขาทำให้สำเร็จก็เท่านั้นนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนยไม่ว่าจะเป็นพี่บุญสวนหรือใครก็ตามที่ขึ้นมาบนเวทีนี้เราอยากให้เขาได้ทุกคนให้สำเร็จทุกคนแต่มันมีการแข่งขันพอมีการแข่งขันมันก็ต้องวัดกันด้วยความสามารถจริงๆรักษาแชมป์ให้ได้ทำยังไงก็ได้ต้องรักษาแชมป์ให้ได้ไม่เช่นนั้นหมดโอกาสเข้าไปหาไมค์ที่มีเสียงดังครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงที่หนูจะร้องคือเพลงสัญญากับใจค่ะสัญญากับใจน้องเนยนะครับผมอยากได้เงินซ่อมประตูบ้านและรถซาเล้งให้ตา 50,000 บาทคือตอนนี้หนูอยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมรถซาเล้ง3ล้อค่ะให้คุณตาเพราะว่าตาของหนูนะคะก็การค่ะขาขาดข้างนึงครับจะไม่
กอย่างบอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฝันถึงฝั่งเพื่อทางเส้นทางกลับนาจริงๆเนยเป็นเด็กที่เสียงเพราะเสียงหนาเสียงนุ่มมากนะลูกคือต้นทุนดีมากอย่างเนยถ้ามีเทรนเนอร์ดีๆนะมีคนเทรนดีๆนะจัดสรรทุกอย่างให้ลงให้เข้าที่เข้าทางให้ลงตัวตอนนี้เหมือนน้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็อาจจะไม่ค่อยมีคนแนะก่อนหน้านี้เพลงแรกใช่ไหมลูกก็ใส่ฟิลที่มันไม่ค่อยลงตัวกับเพลงเท่าไหร่แต่เพลงนี้โอเคหนูก็ปรับเลยเขาก็ปรับเนี่ยมีเตี้ยๆสูงๆหางเสียงจะคอนโทรลไม่ค่อยได้เล็กๆไม่แต่ก็ไม่ได้เยอะนะลูกเล็กๆพอให้ได้ติ๊กพอให้ได้ติ๊กไว้นะไม่ต้องใจเสียลูกหนูทำดีที่สุดแล้วนะคะโชคดีค่ะมาถึงพี่เอกครับเก่งเก่งมากๆลูกเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เก็บรายละเอียดของเพลงได้หมดเลยนี่ต้องถือว่าที่หนูไปร้องเปิดหมวกเนี่ยได้ผลจริงๆนะลูกมันเท่ากับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวเพราะฉะนั้นนะลูกเนยพี่เอฝากเอาไว้อีกเรื่องนึงนะลูกอย่างที่เราคอมเมนต์ไปตั้งแต่ตอนแรกนะลูกวันข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจําไว้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะลูกการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่เราพึงควรกระทําจำไว้นะลูกว่าให้เรายิ่งเก่งแต่เรายิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยผู้ใหญ่ยิ่งจะรักและเมตตาเราเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่มีความสามารถล้นตัวจริงๆแล้วก็ส่วนในเรื่องของการร้องเพลงลูกอย่างเช่นคำว่าละครชีวิตอย่างเงี้ยลูกเมื่อกี้มันก็ไปดั้นไปคำว่าชีวิตเนี่ยแทนที่ว่ามันจะไปให้สุดอีกสักนิดนึงอย่างเงี้ยมันคือเสียงเราแต่ก็ไม่ได้นั่นเพราะว่าพอเครื่องมันจะสตาร์ทติดหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมาเสียงมันมาต่อเนื่องมันคือมันสั่งได้แล้วหนูทําได้เพราะพรสวรรค์ล้นเหลือจริงๆนะจ๊ะขอให้โชคดีจ้ะแชมป์1สมัยของเรานะครับน้องเนยจากนครปฐมนะครับอยากได้เงินซ่อมประตูบ้านและรถซาเล้งให้ตา 50,000 บาทนะครับตอนนี้สะสมไป 10,000 บาทครับอีก1คนที่มีหวังครับพี่บุญสวนจากกาฬสินธุ์ครับอยากได้เงินมาซื้อรถต่อพ่วงข้างและขายข้าวมันไก่ 60,000 บาทผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่เอเชิญครับขออนุญาตเลือกครับพี่เอจะให้ใครนะครับเนยหรือพี่บุญสวนครับบุญสวนครับพี่บุญสวนครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้พี่บุญสวนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้พี่บุญสวนแชมป์เปลี่ยนคนทันทีแต่ถ้าพี่สุให้น้องเนยเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่หายไม่รู้แล้วล่ะครับตอนนี้เนยต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับเชิญพี่สุครับเอ็นดูทั้ง2คนนะจริงๆทุกคนก็ต้องการที่จะได้ทุนตั้งตัวเอาไปต่อยอดให้กับครอบครัวให้กับชีวิตของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องของการแข่งขันการร้องเพลงจะทำให้กรรมการลำบากใจมากขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะแต่ว่าวันนี้พี่สุคงต้องขออนุญาตเลือกค่ะ1คะแนนนี้จะสำคัญมากครับเพราะอาจจะเป็น1คะแนนที่ชี้ชะตาของแชมป์ได้ขึ้นอยู่กับพี่สุนะครับพี่บุญสวนค่ะพี่บุญสวนครับ2ต่อ0นะครับพี่บุญสวนได้เป็นแชมป์คนใหม่ในฟ้าใหม่ใหม่ตั้งตัวครับโอกาสก็เป็นของพี่บุญสวนที่จะได้เข้าไปหาใหม่นะครับพี่หายครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนนี่ก็คงไม่มีผลกับพี่บุญสวนแล้วล่ะขอเป็นตัวแทนให้กับน้องเนยนะลูกนะน้องเนยจ๋าก็อย่าเสียใจนะลูกนะ
ก็สู้ต่อไปโอกาสของหนูนี่มันมองเห็นอยู่แล้วลูกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ในเวลาเรามาประกวดร้องเพลงแล้วเราผิดพลาดอะไรตรงไหนให้เป็นครูของเรานะลูกนาขอให้หนูโชคดีค่ะ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับวันนี้น้องเนยไม่สามารถเข้าไปหาใหม่ได้อีกครั้งนะครับ 50,000 ที่เขาหวังเขาสะสมไปได้ 10,000 บาทครับวันนี้พี่บุญสวนหรือพี่ปากของเราชนะด้วยแรงอธิษฐานและจูบทำให้เขาชนะมีกำลังใจถ้าเขาได้ดับเบิ้ลไมค์ขึ้นมาปฏิทุมีโอกาสเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือไม่นะครับถ้าดับเบิ้ลไมค์คุณมีโอกาสเลือกได้2ครั้งจากครั้งเดียว10วินาทีถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการครับกดครับกรรมการจะให้หรือไม่นะครับถ้ากรรมการให้ดับเบิ้ลไมค์พี่บุญสวนจะมีโอกาสเลือกไมค์ถึง2ครั้งครับชอบฟิลจังเลยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากสื่อสารได้ดีลูกเสน่ห์ก็มีหลายจุดมากๆนี่คู่แข่งก็บอกให้กดด้วยคุณร้องเพลงได้เป็นธรรมชาติมากอย่างเงี้ยจับใจจับใจพวกเรามากๆเพราะมันเป็นธรรมชาติร้องมาเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยดิบๆเขาเรียกว่ามวยวัด3 2 1หยุดซะแล้วหมดเวลานะครับต้องปรับปรุงตรงไหนไหมฮะก็คือยังมีแผลอยู่สั่นๆอยู่มันก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ยังไม่ว้าวเรื่องอารมณ์นี่แบบว่าสุดยอดมากธรรมชาติดีมากแต่การควบคุมเสียงยังมีอาการสั่นๆอยู่ครับก็ต้องปรับปรุงนะพี่บุญสวนนะสู้ต่อนะครับยังไม่ได้ดับเบิ้ลไมค์ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่บุญสวนยังมีโอกาสลุ้นไมค์ที่มีเสียงดังที่จะสร้างความหวังให้ได้นะครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่บุญสวนกันเถอะครับไมค์ทั้งหมดข้างหน้าคุณนะครับมี1ตัวที่ร้องแล้วมีเสียงดังถ้าหาเจอนะครับผม M150จะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตสารความหวังของคุณให้เป็นจริงทันทีตอนนี้พี่บุญสวนนะครับต้องการเงิน 60,000 บาทความหวังว่าจะได้ 60,000 ฉะนั้นมีไมค์ทั้งหมด6ตัวจะปรึกษาไหมพี่บุญสวนจะปรึกษากับพี่เหี่ยวไหมมากกว่าเด้อเบอร์3เบอร์3แล้วพี่บุญสวนว่าเบอร์ใดก็แล้วแต่คิดให้ดีเชื่อตัวเองก็ได้เชื่อเมียก็ได้พร้อมบ่ครับพี่บุญสวนเลือกใหม่หมายเลขหมายเลข5ครับมาหมายเลข5ครับเพราะอะไรล่ะครับเข้ามาด้วยกัน5คนครับมา5คนเลยเลือก5แล้วทำไม7คนล่ะเลือกไม่มีไม่รู้แล้วถ้าเกิดออก3หาทั้งอำเภอบอกเลยขอให้ไมค์ที่คุณเลือกมีเสียงดังถ้าร้องแล้วไมค์ดังความหวังของคุณจะเป็นจริงทันทีเชิญครับพี่บุญสวนค่อยๆเดินถ้าวันนี้พี่บุญสวนเจอไมค์ที่มีเสียงดังพี่บุญสวนนะครับจะได้รับเงินกลับบ้านทันที60,000บาทจาก M150วันนี้เขาจะคว้าเงิน60,000บาทกลับบ้านได้หรือไม่ความหวังของเขาจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับไมค์หมายเลข5ขอให้พี่บุญสวนโชคดีร้องแล้วไม่มีเสียงดังดังดังหรือไม่ดังบ้านนี้ก็เชียร์ด้วยนะครับญาติญาติเชียร์เลยดังไม่ดังดังไม่ดัง
เฮ้ยโอ้ยแม่นึกว่าดังไปแล้วนะโอ้โหเอา 60,000 ยังไม่ได้นะครับอ่ะ M150 ก็ยังไม่ได้แจก 60,000 นะครับแต่สะสมไปแล้ว 10,000 บาทความหวังก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่ายังไงยังไงถ้าเป็นเบอร์3นะถ้าเป็นเบอร์3ไม่ต้องให้เข้าบ้านยังไงก็3ให้นอนกับไอ้ด่างข้างหน้าเลย3 3 3 3 3ครอบครัวเล่าฉานเป็นงานของเรา3อิจฉาความรักหมายเลข3 4ระหว่างกลาง4มีในใจบ้างไหมพี่บุญสวนก็คิดๆอยู่ก็คิดๆอยู่เหมือนกันโอ้อะความรักยังคงเดิมไม่ต้องนอนนอกบ้านนะครับยังอยู่เหมือนเดิมแต่ต้องฝึกร้องเพลงให้ดีนะเพราะโอกาสเนี่ยมันไม่แน่นะครับตั้งใจให้เต็มที่ครับแล้วกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับคุณผู้ชมครับความหวังต้องมีเพราะเวทีนี้คือความหวังฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวสวัสดีครับสู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปให้ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวอยากได้ทุนไปทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะโหมาจากข้างในเลยนะลูกเหนื่อยมากใช่ไหมลูกสนองพี่ไฮไม่รู้หรอกนะว่าหนูไปเจออะไรมาบ้างนะลูกนะร้องแล้วสบายใจร้องไปเลยลูกแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อนะลูกนะถ้าหนูทำความฝันนี้ได้สำเร็จคุณแม่ก็จะได้เบาขึ้นแล้วรายได้ก็คงจะมากขึ้นค่ะเราคงจะมีเงินเก็บแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีค่ะ